สวัสดีครับพบกับผมสปอตเฟอร์เนี่ยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปนิยายเลิฟครับเรื่องที่20ของทางช่องนั่นเองครับผมชื่อเรื่องชื่อว่า The Gate of the Silver Key ซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่2นะครับต่อจากเรื่อง The Silver Key นั่นเองครับผมหากใครที่ยังไม่ได้ดู The Silver Key นะครับก็สามารถกดกลับไปดูได้ซึ่งเรื่องนี้ครับก็จะเป็นตอนของ Land of Carter ครับเป็นตอนต่อจากตอน Silver Key เลยนะถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่คน4คนนะครับที่มาพบกันในห้อง New Orleans ซึ่งทั้ง4คนนี้ครับก็กำลังคุยกันหาลือเกี่ยวกับเรื่องของ Land of Carter ที่ได้หายตัวไปซึ่งคนแรกนะครับมีชื่อว่าเอเตียนเดอร์มารีนีโดยเอเตียนนะครับเป็นนักวิชาการลึกลับชาวครีโอตคนที่2นะครับก็คือวาร์ดฟิลิปผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ที่แปลกประหลาดเพื่อนสนิทของ Land of Carterส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าเออร์เนสต์แอสพินวอลซึ่งเออร์เนสต์แอสพินวอลนะครับเป็นทนายความซึ่งเขานะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของแลนดอฟคาร์เตอร์ด้วยส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือชายลึกลับที่มีนามว่าสวามีจันราพุทธาทั้ง4คนนะครับก็กำลังคุยเรื่องพินัยกรรมของแลนดอฟคาร์เตอร์ที่ได้หายตัวไปโดยแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับได้หายตัวไปหลังจากที่เขานั้นได้ไปเยี่ยมชมซากปรักพังของบ้านบรรพบุรุษของเขาเขานั้นได้หยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อที่จะพาเขาเข้าสู่ดินแดนในวัยเด็กของเขาโดยสวามีนะครับได้ทำการยื่นแผ่นหนังที่ปิดด้วยอักษรอียิปต์โบราณออกมาพร้อมกับกุญแจของแลนดอฟคาร์เตอร์ก็เป็นอันเดียวกันกับที่แลนดอฟคาร์เตอร์นั้นไปเจอแล้วก็ยังมีเอกสารจำนวนหนึ่งที่แลนดอฟคาร์เตอร์นั้นทิ้งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมของเขานั้นหลังจากที่ทนายความเออร์เนสต์ เอสปินวอลนั้นได้ทำการอ่านก็รู้ทันทีว่านี่มันเป็นลายมือของแลนดอฟคาร์เตอร์จริงๆและเกิดอะไรขึ้นกับแลนดอฟคาร์เตอร์ทางสวามีนะครับจึงได้ทำการบอกกับทุกคนไปว่าแลนดอฟคาร์เตอร์นั้นได้ใช้กุญแจซิลเวอร์คีย์ในการข้ามมิติไปยังสถานที่บางอย่างซึ่งสถานที่นี้เองเขาได้พบกับผู้เฝ้าประตูนามว่าอุมาร์อาร์ทวินซึ่งอุมาร์อาร์ทวินนั้นได้ทำการยื่นข้อเสนอให้แก่แลนดอฟคาร์เตอร์ว่าแลนดอฟคาร์เตอร์นั้นจะเดินหน้าต่อหรือย้อนกลับไปแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับจึงเลือกที่จะเดินหน้าต่อเขานะครับจึงได้พบกับประตูอัลติเมทหลังจากที่แลนดอฟคาร์เตอร์เดินผ่านประตูอัลติเมทนี่เองเขาก็ได้พบกับเอนติตี้หนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองว่าโยชโทซึ่งโยชโทนะครับได้บอกกับแลนดอฟคาร์เตอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาทั้งหมดในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งโดยรวมแล้วรูปแบบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นจำลองมาจากรูปแบบดั้งเดิมนั่นก็คือรูปแบบ3มิติแลนดอฟคาร์เตอร์จึงคิดว่ารูปแบบสิ่งมีชีวิตนี้นั้นมีต้นแบบมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญามากที่สุดในจักรวาลซึ่งโยชักโทครับรู้สึกประทับใจในแลนดอฟคาร์เตอร์เป็นอย่างมากครับมันจึงได้ทำการถามแลนดอฟคาร์เตอร์ว่าเขานั้นอยากจะไปที่ไหนไหมแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นอยากจะไปดาวเคราะห์ห่างไกลที่มีชื่อว่ายาดิดซึ่งยาดิดนะครับก็เป็นดาวนะครับที่อยู่ในความฝันของแลนดอฟคาร์เตอร์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่โยชัตโทนะครับก็ได้บอกไว้ว่ายาดิดนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันได้ถูกคุกคามโดยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโดแต่แลนดอฟคาร์เตอร์ก็ยืนยันที่จะไปครับโยชัตโทนะครับจึงได้ทำการโอนจิตสำนึกของแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับไปเข้าร่างเผ่าพันธุ์หนึ่งที่อยู่ที่ยาดิดนั่นก็คือเผ่าพันธุ์พ่อมดซาคูบาก่อนและก่อนที่โยชัตโทจะส่งไปนะครับโยชิโตะนะครับได้เตือนความจำแลนดอฟคาร์เตอร์ว่าให้จดจำสัญลักษณ์และพิธีกรรมทั้งหมดที่เขาเคยรู้จักซึ่งแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็มาเข้าร่างพ่อมดซาคูบานะครับพร้อมกับกุญแจซิลเวอร์คีย์ของเขาแต่ว่าความปรารถนาของแลนดอฟคาร์เตอร์ที่จะมายันดิสนะครับเกิดผิดพลาดขึ้นมาครับการที่เขามาเข้าร่างพ่อมดซาคูบานี้ครับก็ทำให้ร่างกายของพ่อมดซาคูบานี้ครับมี2จิต2ใจนั่นคือจิตใจของพ่อมดซาคูบาเองกับจิตใจของแลนดอฟคาร์เตอร์ซึ่งพวกเขานะครับก็จะผัดเปลี่ยนกันในการควบคุมร่างกายเป็นระยะหลังจากใช้เวลาอยู่นานนะครับอยู่ที่ยันดิสแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็ได้พบกับวิธีในการระงับจิตใจไม่ให้พ่อมดซาคูบานั้นควบคุมร่างกายต่อไปแล้วแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับจึงตัดสินใจแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะใช้สารเสพติดนะครับจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการระงับจิตใจของพ่อมดซาคูบาหลังจากทำการระงับจิตใจเสร็จแล้วนะครับแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็ใช้กุญแจซิลเวอร์คีย์นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีบางอย่างของยันดิสในการส่งคืนทั้งแลนดอฟคาร์เตอร์และกับพ่อมดซาคูบานะครับไปที่โลกในช่วงเวลาปัจจุบันแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับได้หยิบเสื้อคลุมมาเพื่อที่จะทำให้เขานั้นกลมกลืนกับคนบนโลกนี้โดยเขานะครับพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นฟูร่างกายเดิมของเขาและตอนนี้นั้นทางสารเสพติดที่แลนดอฟคาร์เตอร์ได้ใช้ระงับจิตใจของพ่อมดซาคูบานั้นก็ได้หมดฤทธิ์ลงแล้วร่างกายของพ่อมดซาคูบาจึงได้มี2จิต2ใจอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะครับแลนดอฟคาร์เตอร์ก็ได้มาติดต่อกับตัวสวามีชันดาพุทธามาทำการประชุมเพื่อที่จะเรียกคืนที่ดินทั้งหมดของแลนดอฟคาร์เตอร์คืนซึ่งหลังจากที่สวามีเล่าเรื่องทั้งหมดจบนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องเล่าของสวามีนะทางทนายความนะครับที่มีชื่อว่าเออร์เนสต์แอสพินวอลนั้นที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของแลนดอฟคาร์เตอร์นะครับก็กล่าวว่าสวามีนั้นเป็นคนโกหกโดยสวามีนั้นทำการแอบอ้างชื่อแลนดอฟคาร์เตอร์เพื่อที่จะขโมยที่ดินของเขาใช่หรือไม่แต่หลังจากนั้นนะครับทางสวามีนะครับก็ได้
ปิดเผยนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นไม่ใช่มนุษย์เอานะครับได้ทำการถอดหนวดนะครับพร้อมกับหน้าตาเผยเห็นรูปร่างเอเลี่ยนซึ่งแท้จริงนะครับสวามีนั่นก็คือพ่อมดซาคูบาหรือก็คือแลนดอฟคาร์เตอร์กับพ่อมดซาคูบาที่อยู่ในร่างเดียวกันนั่นแหละครับเพราะทันทีที่ทั้งหมดนะครับเห็นร่างกายของพ่อมดซาคูบาทั้งทุกคนนะครับก็ตกกระจายเป็นอย่างมากก่อนที่พ่อมดซาคูบานั้นจะหายตัวไปแต่แท้จริงนะพ่อมดซาคูบานะครับแอบเข้าไปสิงในนาฬิการูปโลงศพนะครับในการเฝ้ามองทั้ง3คนโดยภายหลังนะครับทั้ง3คนนะครับได้ตัดสินว่าสวามีชนาปุทานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงแค่อัจฉริยกรทั่วไปที่ทำการสะกดจิตคนอื่นไปทั่วเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ได้มีรายงานการค้นพบตัวเขาอีกเลย